่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหอคู่ประวัติศาสตร์และพระราชลัญจกรสี่รัชกาลหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระราชพงศานุสรณ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังได้รับการสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถพระแก้วมรกตซึ่งหอพระราชกรมานุสรณ์อยู่ทางด้านทิศเหนือเป็นอาคารทรงโรงที่มีหลังคาตามแบบประเพณีนิยมหอพระราชกรมานุสรณ์ใช้เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป34องค์ที่สร้างขึ้นถวายพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่าภายในเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงเก่าเขียนโดยครัวอินโคงซึ่งที่หน้าบานของหอพระราชกรมานุสรณ์ประดับด้วยตราพระราชลัญจกรของสองรัชกาลได้แก่หน้าบานทางด้านทิศเหนือเป็นรูปอุณาโลมพระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและทางด้านทิศใต้ที่หน้าบานนั้นประดับด้วยรูปครุฑยุทธนาคเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและหอพระราชพงศานุสรณ์ได้รับการสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่4เช่นเดียวกันตั้งอยู่บริเวณทางด้านหลังของพระอุโบสถพระแก้วมรกตหอพระราชพงศานุสรณ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้เป็นอาคารทรงโรงที่มีหลังคาตามแบบประเพณีนิยมหอพระราชพงศานุสรณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ภายในเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์และที่หน้าบานของหอพระราชพงศานุสรณ์นี้ประดับด้วยตราพระราชลัญจกรของสองรัชกาลได้แก่หน้าบานทางด้านทิศเหนือของหอพระราชพงศานุสรณ์เป็นรูปพระวิมานพระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและทางด้านทิศใต้ประดับเป็นรูปพระมหามงกุฎพระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสุดท้ายนี้หากท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังอย่าลืมหอคู่ประวัติศาสตร์นี้ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถพระแก้วมรกตหอพระราชกรมานุสรณ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือและหอพระราชพงศานุสรณ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้หอคู่แห่งประวัติศาสตร์นี้ตั้งรอผู้รักประวัติศาสตร์เข้าไปศึกษาเยี่ยมชมอยู่นะครับและหอคู่นี้มีความสำคัญอื่นใดอีกทางช่องคณะแล็บจะนำมาเสนอในครั้งต่อๆไปสามารถกดติดตามเพื่อรอรับชมรับฟังได้ที่ช่องคณะแล็บนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ